สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับส่วนของการตลาดเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราได้รางวัลเหรียญทองกลับมานะครับผมครับเบื้องต้นภายในเดือนหน้านะครับเราจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมก็คือนำตัวสารสกัดหรือตัวคิวแคนนะครับเอาไปมอบให้กับทางผู้ป่วยอย่างตัวอยากยกเคสตัวอย่างนิดนึงครับนะครับผมอันนี้เป็นเคสตัวอย่างจากของผู้ที่เขาเรียกมาร่วมโครงการใช่ไหมครับผมนะครับอันนี้เป็นสเตจ4ขั้น4นะครับผมก็คือให้ทานคิวแคนนะครับเป็นระยะเวลาแต่ละเดือนก็คือถ้าดูเนี่ยจะมีอาการหายจากแต่ละเดือนตอนนี้คุณลุงท่านนี้ครับคือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจากสเตจ4ลดลงเหลือสเตจ2โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเงี้ยครับผมครับในการตลาดเบื้องต้นถ้าเราทำการแจกจ่ายให้ผู้คนได้ใช้ตามได้ตามจำนวนแล้วตามที่ต้องการแล้วเนี่ยครับผมครับเราเองเราก็จะเริ่มเฟสในการผลิตมากขึ้นนะครับผมเหมือนที่ทางท่านดร.ได้แจ้งไว้นะครับผมว่าเราจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรด้วยแล้วก็ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนำไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางแพทย์นะครับผมครับคือต้องสกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้คนนะครับผมขอบคุณครับค่ะอันนี้ก็อยากให้ฝากไปถึงผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะแบบเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ยังไงคะหรือว่าผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ครับผมครับได้ครับผมครับสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์คิวแคนนะครับผมเบื้องต้นต้องขอแจ้งนะตรงนี้ก่อนเลยนะครับด้วยตัวสินค้าเองนะตอนนี้เนี่ยจำนวนไม่เพียงพอจริงๆเพราะว่าสารสกัดจากทางที่ท่านดร.ได้ทำเนี่ยสกัดยากมากในการดึงสารสกัดบางตัวมานะครับผมต้องดัดแปลงพันธุกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งโมเลกุลแล้วกันผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมตอนนี้ถ้าติดต่อให้ติดต่อทางเว็บไซต์นะครับผมเป็น qcanpath.com เท่านั้นนะครับผมครับ